สุยสะกดไผ่หลิวกมลวลัยมิตรแกรนครพนม2023ชีวิตเปลี่ยนหลังมงลงทุกวันมีเรื่องเข้ามาท้าทายอยู่ตลอดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังมงกุฎสวยสะกดไผ่หลิวมิตรแกรนครพนม2023ชีวิตเปลี่ยนหลังมงลงโลกโซเชียลเพจดังๆหลายเพจแห่แชร์ความสวยตะลึงทุกมุมล่าสุดของมิสแกรนด์นครพนม2023น้องไผ่หลิวกมลวลัยประจักษ์รัตนกุลอายุ23ปีลูกครึ่งไทยเวียดนามปัจจุบันทำงานแอสซิสแตนต์ Cultural Ambassador ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรมโดยไผ่หลิวยังได้โพสต์ขอบคุณถึงเบื้องหลังการคว้ามงและชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังมงลงด้วยว่าขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังมงกุฎมิสแกรนด์นครพนมทุกคนนะคะตั้งแต่ไผ่หลิวได้รับตำแหน่งมาในครั้งนี้ชีวิตประจำวันของไผ่หลิวเปลี่ยนไปเยอะมากทุกวันมักจะมีเรื่องเข้ามาท้าทายอยู่ตลอดแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวการที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นและพัฒนาตัวเองไปในทุกวันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปัจจัยหลักๆที่ต้องมีคือจิตใจของตัวเองที่เราต้องใช้ในการเดินไปข้างหน้าและจิตใจที่แข็งแกร่งและเข้มแข็งที่มีผู้อยู่เบื้องหลังอีกมากมายที่คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตและการเชื่อในตัวเองการภูมิใจในตัวเองกับทุกเหตุการณ์แม้ในวันที่เหนื่อยจนร่างกายไม่ไหวแต่ยังพาตัวเองลุกขึ้นมาทำหน้าที่สุดท้ายเมื่อเราทำเต็มที่เราจะภูมิใจกับมันเสมอไปลิ้วปราชาครัตนกาทาทาเปิดใจโรครุมเราสู้เพื่อลูกลั่นตายไม่ได้อดชวดหลายงานสูญเงินนับล้านทาทาเปิดใจโรครุมเรานอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเป็นเดือนท้อแต่สู้เพื่อลูกลั่นตายไม่ได้มูเบอร์ใหญ่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อดชวดหลายงานสูญเงินนับล้านวันที่14ธันวาคม65นักร้องสาวทาทายังควงน้องเรลูกชายฉลองวันเกิดอายุครบ42ปีเต็มด้วยการร่วมทำบุญแจกผลิตภัณฑ์อมิตาดีเฟนซีเอสเซนส์ให้กับผู้ที่มาบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยจากนั้นเปิดใจถึงอาการป่วยหลายโรครุมเร้าหลังเข้าแอดมิดโรงพยาบาลเดือนกว่าสุดทรมานท้อหนักแต่สู้เพื่อลูกกำลังใจสำคัญคือลูกชายตายไม่ได้หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินสายมูเต็มที่ตัวทาเองมีปัญหาหลักคือโรคกระเพาะที่เป็นปัญหาใหญ่อาจจะเพราะเราทำงานดึกร้องเพลงกลับถึงบ้านเราก็หิวก็กินยิ่งอายุมากทำแบบนั้นมันไม่เวิร์กกรดไหลย้อนเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็มาทำร้ายเส้นเสียงด้วยแต่ล่าสุดคือทาเป็นไซนัสอักเสบรุนแรงจนทำให้ปวดหูมากเพราะมันคลั่งโชคดีมากที่มันไม่ถึงขนาดเป็นหนองแต่ติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงให้ยาฆ่าเชื้อไปทั้งหมด9ตัวแต่ไม่ได้ผล3ตัวแรกคือไม่ได้ผลเลยยาฆ่าเชื้อบางตัวจะต้องลองให้ดูก่อน 2-3 วันถึงจะรู้ว่าได้ผลไหมยาบางตัวเรากินแล้วไม่ได้ผลทันทีเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อมันแล้วแต่คนจริงๆสำหรับทาให้ไปแล้ว3ตัวแรกไม่ได้ผลมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนหนักมากยิ่งทำให้เส้นเสียงพังไปอีกเครียดเลยตอนแรกหมอบอกเส้นเสียงสวยกว่านักร้องหลายคนเรานี่ภูมิใจมากแต่วันที่แย่ทาร้องไห้หนักมากทาไม่เคยเห็นเส้นเสียงตัวเองเลือดออกแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกรดไหลย้อนที่มันส่งผลขึ้นมามันเครียดด้วยทาทานอะไรไม่ได้อาเจียนออกหมดมาต่อเรื่องยาฆ่าเชื้อ9ตัวก็แล้วก็ต้องทานต่ออีกอาการนี้หายอาการอื่นมามันไม่จบไม่สิ้นเพลียมากท
คัญอะไรไม่ได้เลยคุณหมอก็บอกไม่อยากให้น้ำหนักลดตอนแรกเราคิดในใจเราก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สิวะเราจะได้ผอมหมอบอกเอาตัวเองให้หายก่อนไหมแต่น้ำเกลือเป็นร้อยถุงเลยเพราะเราทานได้แค่ผลไม้ก็อยู่โรงพยาบาลรวมแล้ว40วันค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้แต่ด้วยอาการไซนัสของเรารุนแรงจริงๆแบคทีเรียเชื้อที่เราไปติดมาเราหายาที่มันเข้ากับเราไม่ได้แล้วตัวทาเองร่างกายก็เซนซิทีฟแพ้บ้างอาเจียนบ้างท้องเสียก็มีแล้วมันต้องให้ครบโดสวันที่3กรกฎาคม101เรารู้สึกแย่มากๆไม่อยากเป็นแบบนี้เลยพอมีอาการปวดไซนัสมันจะมีอาการปวดหน้ากระบอกตาทั้งหัวเลยก็มีฟีลเหมือนขึ้นเครื่องบินตลอดเวลามันคลั่งก็ยายบ้านหมุนด้วยอีกหลับตาก็ไม่ได้อาการคือโคลงเคลงเหมือนคนเมาบกเดินขาขวาก็ไม่มีแรงต้องมีคนคอยพยุงตลอดแล้วบ้านเรา4ชั้นคุณหมอเลยไม่แนะนำให้กลับบ้านจนกว่าอาการบ้านหมุนจะหายแล้วไข้ไม่ลดเลยมีไข้ต่ำตลอดกี่โรครุมเร้าปิดเชื้อแบคทีเรียบ้านหมุนไซนัสไม่ดีเลยค่าเลือดสมมุติค่าอักเสบในร่างกายทาไม่ทราบเลขที่แน่นอนทาอยู่โรงพยาบาลไปแล้ว10วันลดมาเหลือแค่9ซึ่งมันควรจะต้องเหลือ2หรือ3คือมันไม่ลดค่าเลือดไม่ดีคุณหมอไม่อยากให้ออกถ้าออกไปก็จะไม่หายเลยช่วงเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าเหมือนตกนรกรู้สึกท้อทรมานต้องบอกก่อนว่ากำลังใจหนึ่งที่เป็นกำลังใจใหญ่คือลูกตายไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยคิดแต่ถามว่าท้อไหมท้อเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แต่บอกตรงๆว่าตัวทาเองก็ออกไปจากห้องไม่ได้เลยเหมือนกันแค่อาบน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำยังเหนื่อยเลยแต่ก็ต้องพยายามเดินเพราะไม่งั้นอาการมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วพอกลับมาบ้านทานอนเยอะมากเดี๋ยวต้องไป follow up อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็พยายามทำให้ชีวิตตัวเองปกติที่สุดแล้วตอนนี้โควิดก็มีรุ่นใหม่ตรวจแล้วขึ้นเส้นเดียว คุณแม่สุดแซ่บเจนนี่โพสต์คลิปปลดบราสามีทนไม่ไหวแล้ว1คอมเมนต์ลั่นตายเลยคลิปนี้คุณแม่สุดแซ่บเจนนี่เทียนโพสุวรรณโพสต์คลิปปลดบราสามีทนไม่ไหวแล้ว1คอมเมนต์ลั่นคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บที่กลับมามีผลงานละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาตอนนี้เจนี่เทียนโพสุวรรณกับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตหนุ่มกลับคณาวุฒิคุณแม่สวยแซ่บนอกจากผลงานละครกลับมาออนแอร์ให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วล่าสุดสาวเจนี่โพสคลิปโชว์หุ่นเซ็กซี่ฟินเฟิร์มแถมมีช็อตปลดบราที่งานนี้มิกกี้นนท์อันพาดสามีถึงกับทนไม่ไหวโดยเจนี่โพสต์คลิปแซ่บมากๆพร้อมแคปชั่น Mood at Victoria's Secret เครื่องหมายสี่เหลี่ยม V slow waist เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Victoria's Secret ขณะช็อตปลดบราที่ทำเอามิกกี้สามีต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยทีเดียวว่าไม่ไปเตะบอลนะนอกจากนั้นคนบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆไฟลุกอาทิหมามีอีโมจิไฟลุกแต่เช้าเบย้าย ออากาศที่ว่าเย็นยังต้องยอมให้กับความสวยเท่เซ็กซี่ผิวดีหุ่นดีของพี่เจนี่เลยค่ะรักและคิดถึงเสมอนะคะแซ่บมากครับคุณวากัตจะอดใจไม่ไหวนะคะบอเป็นต้นWe'll be right back.